แอปทักษอรและนนกุลเผยความในใจต่อกันก่อนทิ้งท้ายประโยคสำคัญทำกรี๊ดสนั่นเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับ3หนุ่มคือทิมพิธานนกุลชานนท์และตีธนพลอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งหลายๆคนต่างก็ลุ้นว่าตัวจริงของแอปทักษอรจะใช่3หนุ่มนี้หรือไม่ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรนะคะก็ได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์และมีช่วงหนึ่งในรายการได้เปิดคลิปของนนกุลเล่าความประทับใจที่มีต่อแอปทักษอรโดยหนุ่มนนกุลนะคะก็ได้เล่าว่าพี่แอฟเป็นคนน่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่รักของทุกคนแต่ถ้าในส่วนตัวของผมเรื่องที่รู้สึกว่าพี่แอฟน่ารักมากๆก็คือเป็นช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งเริ่มถ่ายทำยังไม่สนิทกันแต่ผมนั้นเข้าโรงพยาบาลพี่แอฟก็ส่งอาหารผลไม้มาให้เราก็รู้สึกดีจังพี่เขาเทคแคร์ทุกคนเลยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆอีกอย่างในแง่ของการทำงานบางอย่างเราอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาพี่แอฟก็เปิดมากๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่มากกว่าเธอต้องฟังฉันนะแต่เขารับฟังเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆในการทำงานด้วยกันมันทำให้เรากล้าบอกเขาสำหรับสิ่งที่อยากจะบอกพี่แอฟในตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าคือเมื่อกี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกันที่พี่แอฟจะได้มาออกรายการนี้พี่แอฟเขาตื่นเต้นมากๆก็อยากจะเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าพี่ทำได้ทุกคนรักในคำตอบของพี่ซึ่งแอปทักษอรก็นั่งยิ้มกลุ้มกลิ่มตลอดการรับฟังค่ะหลังจากที่จบคลิปของนนกุลไปนะคะทางด้านพิธีกรก็ได้ถามแอปทักษอรว่าผู้ชายคนนี้น่ารักยังไงซึ่งแอปทักษอรนะคะก็ได้ตอบว่าให้ตอบตรงๆเลยไหมคะตอนแรกสำหรับแอปคือแปลกเวลาที่เราร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหาเราแต่สำหรับนนกุลเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆจริงๆตั้งแต่ที่รู้จักกันมาหลายๆเรื่องเขาเป็นคนที่ดึงแอปอย่างเรื่องการแสดงเพราะว่าบางครั้งเราก็งองแงสำหรับคนที่อายุน้อยกว่าแอปที่ช่วยดึงแอปเรื่องการแสดงก็คือนนกุลกับต่อธนพลพอคุยกับ2คนนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไปอีกได้ที่เรากังวลมันก็เป็นจุดเล็กๆ เท่านั้นเขาจะขยายมุมให้เราเห็นกว้างอีกและทางด้านพิธีกรนะคะก็ได้ถามต่อว่าสำหรับนนกุลเป็นคนที่ถูกถามเรื่องความรักตลอดเวลาพี่แอฟคิดว่าอายุน้อยมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนแอฟทักษอรตอบว่าอายุไม่มีผลค่ะมันไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้นเพราะแอฟไม่เคยมีโจทย์ในใจแต่แอฟรู้ว่ามันมีผลในความรู้สึกกับคนอื่นแน่นอนที่สุดยิ่งต่างมากก็ยิ่งมีผลทั้งในเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งละครที่เล่นด้วยกันที่คนดูจะยอมรับในความแตกต่างของอายุตัวละครแต่สุดท้ายไม่ว่าอายุเพศหรืออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับคน2คนท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมคลิปแบบเต็มๆได้ในรายการแชร์ทูแชร์ทางช่อง YouTube The Standard ทางทีมงานของเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ